คิสแมทหรือว่าแอปแป๊ดสะใจว่าเป๊กแค่หยดโลงสบายบรรเทาอาการคัดจมูกแน่นอนครับเมื่อมีการแข่งขันต้องมีพิธีการเปิดครับนี่คือประธานนะครับแม่เราไปเชิญมาเป็นพิเศษครับดูกระโปรงและขันใจจริงครับเหมือนพาปู่โตแปะเลยครับเป็นตอนไม่เสียเวลาก่อนที่การแข่งขันที่มีการเกิดขึ้นบนโลกนี้จะเกิดขึ้นขอเชิญประธานในพิธีจับบอลงานเปิดฮะท่านประธานคะเดี๋ยวหนูขอแบบยาวๆอีกนิดนึงได้ไหมคะยาวๆค่ะยาวๆแบบขอบคุณค่ะเปิดเลยเอาละครับเปิดเถอะครับโอ้โหคงไม่พูดยาวกว่านี้นะครับท่านประธานแต่น้องๆวงนะครับตอนเราดีทีวงใจกระโปรงครับดูกระโปรงกับผ้าปูโต๊ะเหมือนกันเด็กแข่งเกี่ยวกับเรื่องของชักเขย่อดังนั้นเนี่ยเกมการแข่งขันเราจะแบ่งออกเป็น5เกมด้วยกันซึ่งแต่ละเกมเนี่ยจะมีกติกาที่แตกต่างกันด้วยถ้างั้นนะคะตอนนี้ไปดูที่ป้ายมิชชั่นกันเลย yeah! และด้านแรกของเราในวันนี้ก็คือแข่งการชักเขย่อแบบทีมต่อทีม สำหรับรอบแรกเป็นการชักเขย่อแบบทีมต่อทีมครับชักเขย่อแบบมาตรฐานสากลเลยทีเดียวนะครับทีมไหนชักเขย่อถึงเส้นชัยก่อนชนะครับเพราะว่าน้องๆยินทีบอกว่าพี่ๆทำไมเยอะจังไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่เนี่ยจะแบ่งให้เท่ากันโดยเดี๋ยวจะจัดตัวสำรองเลยใช่ไหมเจ้ใช่แล้วทีนี้มีกี่คนดังนั้นสตรอเบอรี่เหลือแค่8คนเท่านั้นนะที่เหลือเป็นตัวสำรองแล้วกันนะเจ้แต่เดี๋ยวก่อนจะให้ทำอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะมาถามแบบกำลังใจก่อนดีกว่าทีมพีพร้อมไหมลูกสตรอเบอรี่ไหวไหมไหวก่อนทำการแข่งขันชักเยอะครับนักกีฬาจะต้องมาปะผงแมกนีเซียมให้ฝืดนะครับอันนี้เป็นแป้งนะครับเราเอามาหลอกเล่นนะครับทำให้น่ารักน่ารักไปก็ดูครับโอ้และจะฟุ้งเลยครับเอ้าปีศาจครับปีศาจอีกเจ๊ตักมาไปไงสุดยอดจริงดูเขาประจำที่กันอ่ะสตรอเบอรี่มาเลยอันของจริงก็ใช้แมกนีเซียมนะครับอันนี้จะเป็นแป้งธรรมดานะครับครับแล้วก็มาปะหน้าซะเลยปะหน้าซะนะเอ้ามินนะครับเอาจุ๊บไส้กรอกจะทอดซะละครับไปซะละเอาคนอื่นเริ่มไม่กล้าครับไม่กล้าปะเอ้ามาชมการแข่งขันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราจะให้ทั้งสองทีมเข้าประจำเส้นและการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเป็นการแข่งขันชักเขย่อแบบจริงจังครับและดูครับดูครับโอ้โหใครจะชนะครับโอ้โหดูครับแปดตัวเล็กทีเดียวจะไปต้านทานสาวเชอร์รี่ได้ยังไงครับเพียงแค่เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นยังไงครับชนะไปแล้วครับโอ้โหได้เวลาอันรวดเร็วเลยครับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันดูครับโอ้โหชุดกระชากลากเด็กไปเลยครับสาวสตรอเบอรี่เราดูครับโอ้โหล้มกริ้งกันไม่เป็นท่านะครับคุณผู้ชมแบกใครจะไปต้านทานกำลังของสาวๆไหวนะครับโอ้ยผู้ใหญ่กับเด็กต้องดูน้องเซตหนึ่งครับโอ้โหนี่ออกแรงเต็มที่นะครับแต่ก็ยังต้านทานไม่ไหวครับทั้งหมดของทีมถูกชุดกระชากไปในที่สุดก็พ่ายแพ้กับสาวสตรอเบอรี่ไปในเกมแรกครับโอ้โหนายทารุณเด็กนี่ครับได้แกล้งเด็กไม่ยังเลินลื่นอีกแน่ๆนะคะด่านแรกของเราพี่แอร์ค่ะได้ผลสรุปมาอย่างรวดเร็วค่ะเรียกได้ว่าสาวๆสตรอเบอรี่ชนะไปภายใน3วินาทีสรุปคะแนนรอบแรกทีมต้องให้แพ้กับสาวสตรอเบอรี่ไป 1-0 ครับไหนๆๆอะไรเกิดอะไรขึ้นไหนครับอันนี้ผมว่าไม่สีเอาขาตัวอย่างนี้แล้วสีไม่ยอมทำสีแบบนี้เริ่
ริ่มมีการแตกคอกันในสตรีมทีมแล้วครับโอ้โหเป็นแผนของสาวสตรอเบอรี่หรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ที่แน่ๆครับเศร้ากันไปตามๆกันครับโอ้โหเด็กๆนะครับดูถึงกับจ่อยเลยครับน้ำตาไหลอ่ะไม่น่าสงสารดีๆนี่ทำอยู่นะลูกเรามันเป็นแค่ไม่เจ็บนะครับไม่มีเด็กเจ็บนะครับเพียงแต่ตอนนี้แบบโมโหนะครับเด็กทุกคนแบบพ่ายแพ้แล้วโมโหครับหลายเกมเลยอ่ะตาหน้าแล้วก็ชนะไปวางแผนกันใหม่ไปวางแผนกันใหม่ไปวางแผนกันใหม่เดี๋ยวตาหน้าผู้หญิงเนี่ยจะผู้หญิงจะแพ้ตาหน้าทำไมอ่ะผู้หญิงจะแพ้แล้วยังสงสัยอีกพี่ก็จะช่วยใหญ่กว่าเราขนาดนี้เราก็ต้องแบบโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีแต่ละคนครับเครียดกันครับเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินที่เราแพ้ไม่ได้แพ้ไงเพราะว่าอะไรวะพี่เขาแรงเยอะตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงแล้วพี่เขาไม่ใช่เพื่อนมาเศร้ากันไปตามๆกันไม่ต้องกลัวน้องมีอีกหลายรอบสู้ไหมเอาละครับตอนนี้ครับมารวมพลังกันใหม่ไม่แพ้ตัวใหญ่ไม่ต้องกลัวสู้ก็เถอะไอ้บดแดงเอ้ยสู้ก็เถอะดรีมทีมช่วงอร่อยง่ายใกล้บ้านสนับสนุนโดย 7-Eleven เพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณพี่คะเอายำไบเขย่าแซ่บค่ะของใน7เนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยใช่อุ๊ยผู้สาวยอมสั่งให้เราซื้ออะไรบ้างนะทีนี้อ้าวรู้ตอนที่ยอมบอกให้จดเนี่ยก็ไม่ยอมจดแล้วบอกจำได้ก็จำได้แต่จำได้แค่อย่างเดียวอะไรอ่ะชีสแล้วยังอื่นนะงั้นเอางี้ซื้อของที่พวกเราสองคนชอบดีมั้ยเพราะฐานที่พี่เอาแบบไม่ยอมมาด้วยกันนี่จะไม่ยอมให้จำเลยซื้อดีกว่าไส้กรอกชีสเอาให้เอา2อันเลยนะทำไมอ่ะไส้กรอกชีส2อันนะแถมไข่กันฟรี1ขวดงั้นพี่มินเอาด้วยดีกว่าเอาแฮมไก่เทริยากินี่ด้วยโบโลน่าเอาอันนี้ไปด้วยแล้วกันกูอัดเยอะแล้วพี่ไม่ใส่ถุงนะคะลดลอกร้อนเฮ้มาแล้วของที่สั่งอ่ะนี่ไงทำไมไม่ได้เหมือนที่สั่งอ่ะก็ฮารู้ว่าตอนที่พี่ออบอกให้จดให้จดแล้วบอกว่าจำได้พอไปถึงนะก็ลืมว่าแต่ว่าซื้อชีสมาใช่ปะซื้อจำได้อยู่อย่างเดียวเพราะชอบดีเลยไม่เป็นไรถ้าซื้อชีสมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมนูชีสตามใจของคุณโอนครสวรรค์เนี่ยเขามีชีสเป็นพระเอกจ้ะโอ้แล้วเราต้องทำไงบ้างอ่ะเริ่มกันเลยไหมเอาชีสมาวางไว้ชั้นแรกเลยเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็ใส่เนื้อหมูลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่วัตถุดิบอะไรก็ได้ตามใจชอบเสร็จแล้วก็โปะหน้าอีกทีด้วยชีสเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยก็ถึงขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการอบค่ะเอามาลอกยอดมากๆSome may have more cash than you. เสร็จแล้วค่ะชีตามใจ Oh my hey You gotta be bad You gotta be bold You gotta be wiser You gotta be hard You gotta be tough นะคะคุณโอจากนครสวรรค์ก็รับไปเลยค่ะบัตร 7-Eleven แวลูค้าพร้อมเงินในบัตรมูลค่า 1,000 บาท 7-Eleven ถ้าเพื่อนๆมีเมนูดีๆแบบนี้ก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อน